คือหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าผมเนี่ยนะฮะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าแบกเฉพาะวงการบันเทิงเท่านั้นนะผมเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆของวงการแท็กซี่เหมือนกันจะเรียกว่าเป็นเสาหลักของวงการแท็กซี่ก็ไม่ผิดหรอกครับนะฮะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินชื่อกิจกรรมคาราบาวช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกแท็กซี่ฮันนะเคยได้ยินใช่ไหมไม่ได้อยากเคลมนะแต่ว่าไอเดียมาจากผมคนนี้คิดไอเดียคิดคอนเซ็ปต์คิดชื่อไม่ได้มีอะไรนะฮะอยากช่วยพี่พี่แท็กซี่เขาให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นสร้างโอกาสสร้างอาชีพและต้องบอกก่อนนะว่าแท็กซี่คันนี้เนี่ยเป็นของผู้โชคดีครับผู้โชคดีที่ได้แท็กซี่จากคาราบาวแดงคันที่27ครับเดี๋ยวจะไปรับเขากันเชิญจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นายสวัสดีครับพี่นายป๋องถามหน่อยสิพอได้รถแท็กซี่ไฟฟ้าป้ายแดงเนี่ยไม่ต้องเช่าไม่ต้องผ่อนซื้อแล้วเนี่ยชีวิตมันเป็นไงบ้างชีวิตก็ดีขึ้นครับตื่นมาก็ไม่ได้เป็นหนี้แล้วครับถามเมื่อก่อนที่ตื่นมาแล้วเป็นหนี้นะครับ700บาทต่อวันนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยตั้งต้นคือ700ก่อนเลยครับค่าเช่าซื้อนี่แหละค่าเช่าสมัยก่อนนะถ้าหามาได้ 2,000 ก็ต้องหักก่อน700หักก่อนที่เหลือก็เป็นค่าอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยไม่ต้องละไม่ต้องละเริ่มต้นคือเราเริ่มต้นจากบาทแรกเลยเป็นของเราเลยเป็นของเราเลยโอ้ยแล้วเป็นรถไฟฟ้าป้ายแดงด้วยนะผมถามเลยตอนนี้ได้เก็บเงินเก็บทองได้มากขึ้นจริงไหมจริงครับตั้งแต่ผมได้รถคันนี้มาตั้งแต่วันที่27นะครับถึงเดือนนี้ก็ประมาณ4เดือนนะครับก็เห็นเงินแสนเน้นๆแล้วล่ะครับมีเงินแสนแล้วมีเงินแสนเก็บเน้นๆแล้วล่ะครับคาราบาวแดงมีแจกจริงครับแล้วก็ได้จริงๆด้วยไม่เต็ม10เลยล่ะครับให้เต็ม10เลยเหรอครับให้เต็ม10เลยถ้ามี100คะแนนให้เท่าไหร่100เลยครับเต็ม100เลยถ้ามี 1,000 คะแนนให้เต็ม 1,000 ไปเลยครับต้องบอกอย่างงี้คุณผู้ชมว่าคาราบาวเนี่ยก็มีความสำคัญของแท็กซี่จริงๆครับนี่ผมยืนยันได้เลยเพราะว่าผมเนี่ยขับเองนั่งเองด้วยผมบอกเลยว่ามันสบายจริงๆฮะคนขับก็มีความสุขคนนั่งก็มีความสบายถ้าอยากจะโชคดีแบบพี่นายแบบนี้ส่งฝามาสิครับส่งฝาคาราบาวมาส่งฝาคาราบาวคันโซมาส่งมาเยอะๆส่งมามากๆแล้วเจอกันวันที่5พฤษภาคมนี้งานนี้คาราบาวเขาอยากจะสร้างโอกาสสร้างอาชีพให้กับพี่ๆแท็กซี่ขอให้พี่โชคดีนะครับ